เปิดใจคุยกันระหว่างคนดูกับดิฉันในเรื่องของการทำคอนเทนต์เป็นเรื่องที่เครียดสับสนและงงงวยกับตัวเองมากๆว่าดิฉันเนี่ยควรที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปชอบดูป้ายยาต่างๆคือมีหลากหลายคำตอบมากที่แบบว่าชอบให้ดาวทำอาหารชอบดูคลิปแต่งหน้าแมทกริปแมทเป๊ะตอนนี้คือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถึงจะทำหรือจะหยุดทำดีวะดีค่ะเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Dao Channel นะคะท็อปิกที่เราจะมาพูดกันในวันนี้เป็นประเด็นเซนซิทีฟมากสำหรับตัวดิฉันเองวันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดใจคุยกันระหว่างคนดูกับดิฉันในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะว่ามันจะควรไปในทิศทางไหนหรือว่าอะไรยังไงดีซึ่งหรือว่าเป็นเรื่องที่เครียดแต่ว่าก็ไม่รู้จะลงกับใครก็เลยเอ๊ะมาลงกับคนดูดีกว่าที่มาของเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้สับสนและงงงวยกับตัวเองมากๆว่าดิฉันเนี่ยควรที่จะทำคอนเทนต์อะไรต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากทำตามกระแสไปซะทั้งหมดถ้าเกิดว่าใครที่ดูอยู่แล้วก็มีคำถามว่าแบบอุ๊ยพี่ดาวทำแบบคอนเทนต์เหนื่อยไหมจริงๆก็คือเหนื่อยแต่ว่าทำด้วยความรักเลยแบบพยายามแบบสู้ๆมาตลอดจนถึงวันเนี้ยที่รู้สึกว่าเราอ่ะไม่เคยถามคนดูเลยว่าอุ๊ยคนดูอ่ะชอบอะไรจากเราบ้างวันนี้ก็เลยทำคลิปมาเช็คพอยต์กันสักนิดนึงนะคะเราจะพูดคุยไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้อยู่บ้านก็ต้องสวยนะคะประเด็นคือจะลงไปรับพัสดุแล้วก็คือไม่อยากสดอะไรอย่างนี้ไปเพราะว่าให้อัปเดตเนี่ยก็คือว่าหน้าตอนนี้สิวหายแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ยังมีแบบตกรุ่งพวกรอยอะไรเงี้ยคือเยอะอยู่ไม่ใช่น้อยก็เลยเดี๋ยวจะมาแต่งหน้ากันนะคะแล้วก็จะมาเมามอยกันในคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ฉีดสเปรย์น้ำแรกก่อนเริ่มแรกนะคะเราจะใช้ตัวนี้ก่อนเลยนี่ค่ะควรโฟกัสเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะมันใช้ดีมากเลยค่ะตัวนี้เป็นเครื่องสำอางซองเขาชื่อว่าจุลาเฮิร์บวอเตอร์เมลอนอีอีคุชชั่น SPF 50 PA บวกบวกบวกนะคะเขาบอกว่ามันเป็นอีอีคุชชั่นคุมมันแตงโมล็อกผิวเป๊ะคุมมันตลอดวันซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเป็นตัวที่ทำให้เปิดใจลองใช้เมคอัพแบบซองเพราะว่ามันมีอยู่วันหนึ่งค่ะดิฉันไปถ่ายงานก็คือลืมกระเป๋าเมคอัพทั้งหมดไม่ได้ไงอ่ะก็คืองงมากเราก็เลยแบบจะวนกลับมาเนี่ยมันก็ยังไงล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมล่ะฉันก็เลยแบบว่าไปตายเอาดาบหน้าฉันก็ไปซื้อเครื่องสำอางซองเนาะในเซเว่นมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องแบบว่ามีการเปิดใจลองใช้เกิดขึ้นเพราะว่าใครที่ติดตามมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าดาวใช้เครื่องสำอางเมคอัพซองน้อยมากแต่ตอนนี้คือเปิดใจแล้วนะคะแล้วก็ตัวเนี้ยไปดูที่แบบเฮ้ยมันดีว่ะก็เลยอ่ะลองใช้ตัวอื่นตามมาดูนะแม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวขอเช็ดข้างนี้ก่อนเดี๋ยวแบบทุกคนไม่เห็นความแตกต่างอ่ะเนื้อของเขาเนี่ยนะคะทุกคนดูมันจะเป็นสีเนื้อแบบสีเหลืองๆแบบนี้เนาะซึ่งพอทาไปแล้วเนี่ยสีไปแบบเนียนไปกับหน้านะเห็นปะเนี่ยนะคะใช้มือเกลี่ยก็คือเกลี่ยง่ายมากปกติคือถ้าใครที่ติดตามเนี่ยจะรู้เลยว่าเราอ่ะชอบใช้ฟองน้ำใช่ปะแต่เนี้ยบ้าแกคือใช้มือเลยง่ายเวอร์เฮ้ยเหมือนไม่ได้ทาแต่แบบผิวดีขึ้นข้างนึงเห็นไหมเทียบกันฟินิชลุคเนี่ยเขาได้เป็นผิวแมทนะคะโอ้ไม่ก็ดูสิคะการปกปิดมันดีขนาดไหนมีรอยแดงมีรอยแดงมีรอยดำจากสิวทางนี้คือกริปจ้ะแม่ในราคา49บาทเท่านั้นก็คือได้ผิวสวยขนาดนี้เลยแล้วก็ไม่เป็นคราบด้วยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะทุกคนใช้เป็น everyday look ได้เลยนะคะให้การปกปิดติดทนนะคะแล้วลองใช้แล้วก็คือเลิศมากก็ถือได้ว่าครบเครื่องในราคาขนาดนี้คือคุ้มค่าในเศรษฐกิจแบบนี้ให้มาเยอะขนาดนี้แล้วคุณภาพดีขนาดนี้คือคับซองไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านสะดวกซื้อต่างๆเซเว่นอีเลฟเว่นไปหามาลองค่ะไปค่ะเริ่มค่ะต่อไปเราจะมาทาแก้มด้วยตัวนี้นะคะอันนี้คือลิปสติกแต่ว่าเราจะเอามาเป็นบรัชออนแบบเนื้อครีมนะคะอันนี้คือของเซฟอร่าค่ะนี่เราก็ต้องมาทาแบบนี้เลยต่อด้วยเรื่องราวที่เราคุยกันเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยก็คือไม่ได้รู้สึกว่าแบบหมดไฟอะไรขนาดนี้จนกระทั่งอีนังโควิดตัวดีเนี่ยมันเข้ามาในชีวิตค่ะคุณชมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราก็ทำมาเรื่อยๆจนแบบไม่รู้ว่าคือตอนนี้คือสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าถึงจะทำเพราะฉะนั้นก็เลยอยากได้คำตอบจากคนดูที่แบบเขาดูเราจริงๆว่าแบบ
เดียวค่ะช่องเดียวทำแบบนี้เราจะได้รู้ว่าแบบว่าเรามาถูกทางแล้วคือก่อนหน้าที่จะมาทำคลิปเนี่ยเราก็ได้มีการถามถ่ายเข้าไปใน IG แล้วชอบดูคลิปแต่งหน้าทำอาหารคือมีหลากหลายคำตอบมากที่แบบว่าชอบให้ดาวทำอาหารแต่อันนั้นนะคือถามผู้ติดตามใน IG อันนี้ก็เลยลองมาถามผู้ติดตามใน YouTube ดูบ้างบอกกันเข้ามาหน่อยนะคะวันนี้เราจะใช้แป้งเจ้านางค่ะเฮ้ยเป็นแป้งในตำนานเลยนะแกตัวนี้เป็นแป้งที่บล็อกเกอร์หลายคนแนะนำเยอะมากนะคะนี่นะคะหน้าต่างเขาแบบนี้เป็นตลับแบบนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะแล้วก็เนื้อแป้งแบบนี้คือมีพิมพ์ลายอยู่แล้วก็มีการใช้จริงเกิดขึ้นมาแล้วและดิฉันจะรีวิวดังต่อไปนี้ก็คือว่าเป็นไงโอ้โหแมตกริปแมตเป๊ะทาแล้วแบบผิวสวยมากอันนี้เราใช้เบอร์02นะคะแต่จริงๆเนี่ยเขามีทั้งหมดด้วยกัน4เบอร์4เฉดนะคะต้องบอกว่าเนี้ยทางแบรนด์เนี่ยส่งมาให้เราลองใช้นะคะแล้วก็จะมีเบอร์01นะคะที่เหมาะกับผิวขาวนะคะแล้วก็เบอร์02ให้เราใช้นะคะจะเหมาะกับผิว2สีแล้วก็มีเบอร์C21ด้วยเหมาะกับคนที่ผิวขาวเหลืองนะคะส่วนเบอร์03เนี่ยจะเหมาะกับผิวสีแทนนะคะแต่จริงๆคือทาอย่างเงี้ยก็ปกปิดดีแล้วใช่ไหมอย่างที่ทุกคนเห็นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากให้มันปกปิดมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็จะใช้วิธีนี่เลยใช้สเปรย์น้ำแร่นะคะค่ะแล้วก็กดเป็นจุดๆเนี่ยมันก็คือจะแบบปกปิดได้มากยิ่งขึ้นและนี่คือฟินิชลุคที่ได้จากแป้งตัวนี้นะคะซึ่งทุกคนจะเห็นได้เลยว่าหน้าฉันนวลเนียนมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีเทคโนโลยีซอฟต์โฟกัสต้องบอกเลยค่ะว่าหน้าเนียนดีงามคุมมันกันเหงื่อเฮ้ยเราคิดสโลแกนให้เลยว่ะแป้งเจ้านางหน้าเนียนดีงามคุมมันกันเหงื่อสำหรับตัวนี้นะคะค่าตัวอยู่ที่399 บาทสามารถหาซื้อได้ที่ท็อปวัตสันโลตัสหรือ Eve & Boy ก็มีนะคะแล้วก็มีช่องทางออนไลน์ตอนนี้เขามีขายใน Shopee นะคะเซิร์ชไปเลยนะคะชื่อร้านว่าเจ้านางไทยแลนด์นะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปหาซื้อมาใช้ได้ค่ะเอาจริงๆป่ะแต่งหน้าอยู่บ้านเนี่ยก็คือเหมือนหน้าเต็มออกไปข้างนอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือก่อนหน้านี้มีปัญหากับชีวิตมากเว้ยในเรื่องของการที่อยู่บ้านแล้วไม่แต่งหน้าเป็นสิวหนักกว่าตอนที่แต่งหน้าแล้วออกไปข้างนอกคืองงก็เลยต้องสลับกันแบบว่ามีหน้าสดจริงๆแล้วก็มีหน้าสดแกล้งๆอยู่บ้านไปนะคะแล้วก็จะใช้นี่ค่ะเซฟอราเป็นเหมือนไฮไลท์ที่มีสีด้วยชื่อว่า Precious Glow นะคะมันจะออกสีเดียวกับชุดเนี่ยสีคอปเปอร์สีทองแดงมันจะเป็นไฮไลท์ด้วยแล้วก็ปัดแก้มด้วยในหนึ่งเดียวนะสวยได้คือสวยเงาวาวแบบเอ้ยผิวสุขภาพดีอะไรอย่างงี้ที่สอกเก็บคิววันนี้นะคะใช้ตัวดีตัวเดิมค่ะอันนี้คือของคอสลุคนะคะดีมากเลยมันเป็นแบบเส้นเล็กๆอ่ะแล้วก็เขียนคิวได้แบบคมมากค่ะนี่คือดีมากเลยอ่ะมันเป็นที่ดับขนตาแบบพกพาค่ะทุกคนนางกระจิ้วนึงแต่ว่าเอ้ยมันดีนะมาสคาร่าที่ขนตาเป็นธรรมชาติก็ต้องตัวนี้นี่ธรรมชาติแบบอยู่บ้านมันจะให้แบบสไตล์เรียงเส้นสวยนะคะตัวสุดท้ายของวันนี้จะใช้อันนี้นะคะอันนี้เป็นสีเบอร์129นะคะชื่อว่าไอลิดนะคะเนื้อดีงามพร่ำแป้ดูก่อนทุกคนเนื้อมันจะแบบฟุ้งๆเบอร์ลื่นๆเนื้อแบบเบาๆอ่ะเอาล่ะทุกคนไหนๆก็คือแต่งเสร็จแล้วเนาะทีนี้เรามาดูคอมเมนต์อื่นกันบ้างดีกว่าค่ะชอบไปคาเฟ่เที่ยวกับเพื่อนชอบดูป้ายยาต่างๆดูอะไรที่แบบว่ามันวุ่นวายหรอคะแล้วก็มีบอกว่าดาวสวยไม่เกี่ยวนั่นแหละค่ะก็คือฟีดแบคจากทุกคนที่แบบว่าเฮ้ยโอ้พอเรามานั่งอ่านเนี่ยก็คือแบบคนดูก็ยังชอบที่เราเป็นเราอยู่เหมือนกันเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เรามานั่งอ่านอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าแบบมันคือสิ่งที่เราแบบไม่ได้ตั้งใจทับคนดูก็ชอบกันซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆใดๆเนี่ยก็คือที่มาพูดคุยแต่งหน้าทำคลิปในวันนี้เนี่ยเพราะว่ายังอยากได้ฟีดแบคเพิ่มเติมจากสิ่งที่ทำอยู่เพื่อให้สับสนน้อยกว่านี้สับสนน้อยลงเพื่อจะได้เป็นไกด์ไลน์ในการทำคอนเทนต์ดีๆให้ทุกคนต่อส่วนสำหรับใครที่ฟีดแบคมาเนี่ยต้องขอบคุณทุกคนเลยที่แบบว่ายังคอยติดตามอยู่ยังคอยเม้นคือมันทำให้เราชื่นใจมากเพราะว่าเอาตรงๆก็คือมีอยู่ช่วงนึงที่แบบหรือจะหยุดทำดีวะมันก็มีความว่าฮึดสู้มาตลอดมันก็ยังมีคนเม้น
บอกเราอยู่เหมือนกันว่าอยากดูอีกนะอยากดูคอนเทนต์นี้นะมันก็เลยแบบมีกำลังใจที่จะทำคลิปแล้ววันนี้เนี่ยก็คือนอกจากสับสนกับตัวเองแล้วก็มาขอกำลังใจจากเพื่อนๆนะคะในการที่จะทำคลิปต่อไปนะคะวันนี้อาจจะดูงงๆนิดนึงเป็นคอนเทนต์ที่แบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟกับตัวเองจริงๆอ่ะก็เลยแบบอาจจะพูดรู้เรื่องบ้างหรือไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยจริงๆนะคะอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชั้นมุมนี้ฉันก็มีมุมเครียดนะคะแกส่วนสำหรับลุคหน้าวันนี้ใครที่จะนำไปแต่งตามเนี่ยก็ได้เลยนะคะวันนี้คือลุคแบบจริงๆก็จะแต่งออกไปข้างนอกก็ได้อยู่ป่ะแต่ว่าแต่งอยู่บ้านก็คือสวยเลิศสวยปังเอาล่ะวันนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนแหละเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะก็อย่าลืมเมนต์ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย